ท่านเองก็ได้สลับเวลาเช่นเดียวกันที่จะไปดูงานของการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคัดเลือกหรือท่านเสนอมาด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้วก็เป็นผู้นำในพื้นที่ทั้ง67ตำบลที่ผมได้เคยนำนั้นโดยคร่าวๆแล้วผู้หญิงผู้ชายที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนั้นแต่ประชากรจริงนั้นมีจากทั่วสารทิศเนี่ยมาอยู่ในภูเก็ตนั้นผมว่าประมาณสัก 4-5 แสนก็เช่นเดียวกันที่จะมีนักท่องเที่ยวอีกพม่ามอลาวประมาณสัก 100,000 คนประมาณเป็นล้านคนผมเองก็บอกปากบอกขอความเป็นธรรมว่าต่อไปสำนักงบประมาณก็ดีหรือท่านก็ดีที่เป็นอนุกรรมการในอนุกรรมธิการนั้นเวลาการคิดเงินมาให้จังหวัดภูเก็ตนั้นจะได้คิดถึงพื้นที่อย่าให้คิดปุ๋ยจากคนนะครับแต่สุดท้ายก็ผ่านเรียบร้อยกันนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ประวัติทั้งหมดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ขอไปทั้งหมดทุกข้อเสนอทั่วไปรวมเงินที่เราจะต้องนำมาพัฒนาเรื่องของโรงเรียนโรงพยาบาลโรงพยาบาลทุกอย่างแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้ง67ตำบลที่มาในโครงการดูงานศึกษาวันนี้และผมหวังว่าท่านได้นำสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆสิ่งที่เขาเกิดในบ้านเมืองของเขามาเล่าให้ผมฟังมาบอกให้ผมได้ทำต่อเพื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันมันคงเป็นมงคลฤกษ์ผมขออนุญาตเปิดโครงการส่งเสริมหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี2566ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตณบัดนี้ครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ